อ่ะวันนี้ลุงจะพาไปเที่ยวสวนเลมอนนะครับสวนเลมอนของลุงที่ลุงปลูกไว้เอ๊ะหรือจะไปเที่ยวสวนกำยานดีอันนี้เป็นสวนกำยานของลุงนะครับที่เป็นแปลงเพาะชำที่เอามาจากที่ขนมาจากกรุงเทพอ่ะนี่ไงโอเคอันนี้เป็นแปลงที่ทำแบบว่าตอนไว้แล้วตอนไว้แล้วแบบว่าคือใส่กระถางไว้แล้วก็ยังไม่ได้มีแผนว่าจะทำอะไรก็เลยใส่กระถางแล้วก็เตรียมไว้เฉยๆก็คือดินอาจจะมีหลุดร่วงบ้างหรือว่าขาดหายบ้างนะหรือสภาพไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าก็เก็บไว้ตามสภาพนี้เพราะว่าถ้าเรามีแผนว่าเราจะทำอย่างอื่นต่อมันก็ต้องใส่ปุ๋ยใส่อะไรแล้วมันจะโตไปแล้วก็มันเป็นความท้าทายที่จะต้องจัดการมันต่อไปเนาะอันนี้เป็นต้นกำยานที่วันก่อนตอนไว้นี่นะเริ่มออกรากแล้วนะใครจองไว้นะทักได้เลยใครจองไว้โอเคอันนี้เป็นต้นกำยานบูรตาเนาะอันนี้ก็ตรงเป็นต้นของเขาเรียกว่านานาผสมโปโปเวียนนานะกลิ่นก็จะต่างออกไปนะอันนี้เป็นตัวใหม่ที่ลุงเพิ่งทำไว้ก็คือเป็นมดยอบที่เห็นแดงๆใส่ดินนะครับไม่ใช่สีดำเป็นตัวที่ใส่ดินไว้อันนี้เป็นโคปาที่ออกดอกตาลอดออกดอกตาลอดนะครับมันจะออกดอกตลอดทีนี้ใบก็ยังไม่ออกหลงแหลงมากเพราะว่าวันก่อนที่ลุงไม่อยู่แล้วลุงไปต่างจังหวัดลุงไปเชียงใหม่พอกลับมาปุ๊บมันก็จะกลายสภาพเป็นอย่างนี้นะอันนี้คืออะไรนะบิพินาตาเป็นเพื่อนเป็นญาติของโคปานะอันนี้ก็เป็นเมื่ออีกตัวหนึ่งที่ลุงเก็บไว้กำลังแตกยอดใหม่แล้วเห็นไหมครับเรากำลังให้น้ำมันก็แตกยอดใหม่เนี่ยนะครับแตกยอดใหม่เถาวัลย์อะไรขึ้นนะมันก็จะมีเยอะนะอย่างเนี้ยมันก็จะมีพวกสมุนไพรที่มันเกิดขึ้นมาเองแล้วก็นี่พริกครับพริกหวานของลุงมันมีพริกหวานที่สามารถกินได้เลยนะเนี่ยครับโอเคต้นไม้มันเริ่มออกยอดออกใบแล้วเริ่มจะมีใบแล้วเพราะว่าดอกไม้สวยแล้วลุงไม่อยู่พอไม่อยู่ปุ๊บการรดน้ำก็ไม่ทั่วถึงแต่พอไม่สม่ำเสมอปุ๊บปัญหามันก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับต้นไม้มันก็จะก้องแก้งก้องแก้งอย่างเงี้ยครับเพราะอีพวกนี้ถ้าเวลาที่มันตกใจมันก็จะซึมไปก็จะเงียบไปก็จะคือก็จะใบร่วงไปเลยแหละนะง่ายๆงั้นเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้นะที่สวยมากเลยนะอันนี้โดยรวมแล้วก็คือยังรอเรียกรากอยู่นะก็รอเรียกรากกันอยู่แถวที่อยู่ยาวอันนี้ก็จะเป็นดอกไม้สวยนะเป็นสมุนไพรที่ลูกซื้อมาก็เหมือนจะโดนหลอกโดนกระทำอะไรบางอย่างดูสิครับมิ้นนะโรสแมรี่ก็เกือบตายเนี่ยครับเพราะว่าดินมันแห้งแล้วคราวนี้ที่ร้าน
ที่ร้านต้นไม้เขาที่เขาขายมาให้อ่ะมันใส่มันพลาสติกอะไรรองก้นหลุมไว้แล้วก็เราไม่รู้แล้วพอเราไม่รู้เสร็จมันก็เกิดปัญหาว่าเราไม่ได้รดน้ำ1 วันแต่พอเรารดน้ำ1 วันมันก็กลายเป็นแฉะเกินไปจนลวกลากจนเน่านะก็เลยกลายเป็นอย่างนี้แหละโอเคเดี๋ยววันนี้ลุงขอไปทำงานก่อนดูกันแค่นี้พอโอเคนะครับแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เนาะ